เทควันโดวาง2ตัวแทนพานิพักลุยแข่งเก็บคะแนนลุ้นตั๋วโอลิมปิกครั้งหน้ากีฬาวันที่26สิงหาคม2567 14:29 น.เทควันโดโดยบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมวาง2ตัวแทนในรุ่น49กิโลกรัมหญิงแทนพานิพักวงพัฒนกิจลุยแข่งเก็บคะแนนลุ้นตั๋วโอลิมปิกครั้งหน้าวิกเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเผยว่าภาพรวมสมาคมเทควันโดตลอดระยะเวลา4ปีผลงานก็ดีผลสำเร็จจากการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกปารีส2024สมาคมรู้สึกปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งพวกเราต่อสู้และฝ่าฟันทำงานกันอย่างหนักตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาผ่านช่วงเวลาหลากหลายมากมายทั้งอาการบาดเจ็บของนักกีฬาการเดินทางไปแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสุดท้ายหยิบเหรียญทองโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสถือเป็นผลงานที่สุดแล้วที่สำคัญต้องขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยที่ส่งแรงใจเชียร์ทั้งในประเทศและเดินทางไปเชียร์ถึงขอบสนามแข่งขันส่วนอนาคตข้างหน้าของสมาคมเราจะก้าวต่อไปไม่หยุดเพราะในเดือนเนตคอส่งนักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนของน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมยิงไปแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นสนามเริ่มเก็บคะแนนตามที่สมาพันธ์เทควันโดได้แจ้งไว้ว่าหลังจากจบโอลิมปิกเกมนักกีฬาทุกคนจะเสมอกันหมดคือมีคะแนนสะสมเป็น0ดังนั้นจากนี้ทุกคนต้องเริ่มสะสมคะแนนกันใหม่โดยรายการดัชโอเพ่นที่เนเธอร์แลนด์จะเป็นรายการแรกในการเก็บคะแนนสะสมจากนั้นจะเป็นรายการโครเอเชียโอเพ่นส่วนน้องนักกีฬาที่จะลงสนามแทนเทนนิสซึ่งมีรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมี2คนคนแรกน้องกีตาร์กมลชนกศรีเคนและน้องขนมจีบณัฐกมลวาสนาแต่เราจะต้องเร่งจีรนัยสะสมประสบการณ์ในสนามแข่งขันที่ผ่านมาน้องเล่นในระดับเยาวชนโลกมาแล้วด้านตัวความหวังเหรียญคนต่อไปของสมาคมเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นรุ่นไหนเป็นพิเศษขอให้มีคนที่ดีมีศักยภาพขึ้นสามารถทำเหรียญให้กับเราได้แต่ต้องยอมรับว่าทั้งในประเภทชายและหญิงด้วยสรีระของชนชาติเราคงหารุ่นใหญ่ไปสู้กับชาติยุโรปอเมริกาได้ยากจึงจำเป็นต้องพัฒนานักกีฬาที่เรามีอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องของรูปร่างและน้ำหนักหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงที่แข่งรุ่น68กิโลกรัมถือว่ารูปร่างดีสามารถสู้กับชาติในยุโรปได้และยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกอดีตรองหนปชปซัดกลุ่มจ้องแต่จะร่วมรัฐบาลคราวหน้าต้องได้ส.ส.มากกว่าเดิมการเมืองวันที่25สิงหาคม2567 14:55 น.อดีตรองหนปช.ป.ซัดกลุ่มอ้างทำงานเก่งจ้องแต่จะร่วมรัฐบาลแน่จริงเลือกตั้งคราวหน้าต้องทำให้ประชาธิปัตย์ได้ส.ส.มากกว่าเดิมเมื่อวันที่25สิงหาคมนายสามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าในฐานะสมาชิกพรรคปชป.คนหนึ่งผมเพิ่งได้ยินว่ามีผู้แบ่งส.ส.ปชป.ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งพูดเก่งตำหนิเก่งแต่ทำงานไม่เก่งอีกกลุ่มพูดไม่เก่งตำหนิไม่เก่งแต่ทำงานเก่งนายสามารถระบุว่ากลุ่มที่อ้างว่าทำงานเก่งบอกว่ารอเข้าร่วมรัฐบาลเพราะจะได้มีโอกาสสร้างผลงานให้กับประเทศชาติและประชาชนเท่ากับสร้างผลงานให้กับพรรคด้วยแต่เขาคงลืมไปว่าฝ่ายค้านก็สามารถสร้างผลงานให้กับประเทศชาติประชาชนและพรรคได้ด้วยถ้าเขามุ่งมั่นค้านอย่างสร้างสรรค์ด้วยการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่
ซึ่งมีหลายเรื่องที่ควรทำไม่วางเฉยด้วยลักษณะท่าทีเกรงใจรัฐบาลครั้งนี้จะได้เป็นรัฐมนตรีตามปรารถนาแล้วขอให้สร้างผลงานตามที่ได้ประกาศก้องไว้อย่าลืมว่าจะต้องเร่งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนและนำผลงานเหล่านั้นกลับมากอบกู้พรรคให้ได้ผมจะติดตามและเป็นกำลังใจให้ที่สำคัญการเข้าร่วมรัฐบาลจะต้องเข้าร่วมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ปล่อยให้พรรคถูกตราหน้าว่าเป็นเพียงแค่พรรคอะไหล่รอเสียบเท่านั้นอีกทั้งการเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องทำให้พรรคปชป.มีส.ส.มากกว่าเดิมนายสามารถระบุใบเตยร่ำไห้เปิดใจรับหย่าดีเจแมนแล้วเรื่องจริงเหมือนคนบ้านพังเผยเหตุบันเทิงวันที่26สิงหาคม2567 12:54 น.ตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายใบเตยอาสยามร่ำไห้เปิดใจรับหย่าดีเจแมนแล้วเรื่องจริงลั่นเหมือนคนบ้านพังหลังมีกระแสข่าวหย่าร้างก่อนหน้านี้ล่าสุดวันที่26สิงหาคม67ใบเตยสุธีวันเปิดใจครั้งแรกยอมรับหย่าสามีดีเจแมนพัฒนพลแล้วว่าตามนั้นได้หย่ากันจริงตั้งแต่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วขอไม่ลงดีเทลตรงนี้มันก็แย่เสียงสั่นเครือมันก็ส่งผลหลายอย่างอ่านข่าวฟิล์มรัฐภูมิแจงแล้วปมถูกโยงเป็นรักใหม่ใบเตยหลังสะพัดหย่าดีเจแมนแล้วอ่านข่าวใบเตยเปิดใจ3เดือนแรกเหมือนตายทั้งเป็นคิดอย่างเดียวต้องออกไปเจอหน้าลูกให้ได้ที่ผ่านมาไม่ได้ออกมาพูดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของเราเองครอบครัวแต่วันนี้ก็มันหลายองค์ประกอบไม่สามารถลงดีเทลได้ในทางกฎหมายไม่ได้เป็นสามีแล้วแต่ในทางชีวิตพ่อแม่ลูกยังเป็นอยู่เสมอเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายเป็นการตกลงภายในครอบครัวการเป็นคู่ชีวิตยังเหมือนเดิมทุกอย่างเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายเรื่องแต่มันเหมือนคนบ้านพังครอบครัวก็รับทราบตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนทุกคนในนั้นจะได้เห็นใบเตยไปเยี่ยมที่แมนตลอดเขาเข้มแข็งถามว่าสาเหตุที่เรายังจับมือผู้ชายคนนี้อยู่มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นมนุษย์มนุษยธรรมมากๆที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนยังรักพี่แมนอยู่ไหมรักค่ะอาจจะไม่ได้บอกจากปากแต่ในนั้นมีจดหมายที่ได้เขียนไปตลอดมันเป็นเรื่องยากสำหรับใบเตยกับสิ่งที่เกิดขึ้นยากค่ะยากสุดๆไม่มีใครโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วก่อนจะมาวันนี้ได้บอกดีเจแมนไหมใบเตยตอบว่าไม่ได้บอกเลยจะพยายามคุยว่าเรื่องโลกข้างนอกก็ให้เป็นส่วนของโลกข้างนอกให้อยู่ในนั้นให้เขารักษาชีวิตให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัวสำหรับใบเตยแล้วพี่แมนยังมีความหวังไหมใบเตยร่ำไห้ตอบว่าไม่รู้อนาคตเลยสำหรับใบเตยวันนี้เราเดย์บายเดย์ทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้คงนะวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้ววันนั้นภาพชีวิตคงจะแน่ชัดมากกว่านี้ถามว่าทุกวันนี้ความสุขของใบเตยคืออะไรเจ้าตัวตอบทันทีว่าคือลูกสิ่งเดียวเลยกับการได้ร้องเพลงดีใจไหมเรากลับมาหลายคนให้โอกาสดีใจมากไม่คิดว่าจะได้กลับมายืนตรงนี้ได้มีงานมีคนให้โอกาสวันนี้เกินฝันขอแค่ได้มาทำสิ่งที่รักเหมือนเดิมได้มารับใช้แฟนเพลงมอบความสุขเหมือนที่เคยทำจากที่ไม่คิดว่าจะกลับมาด้วยซ้ำเพราะคิดว่ามันไม่ได้อีกแล้วมันคงเป็นความรู้สึกที่กัดกินเรามาตลอดด้วยว่าสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วคงไม่มีคนคิดถึงศิลปินคนนี้อีกแล้ววันนี้สิ่งที่อยากขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นผู้หญิงคนนี้
ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามขอบคุณค่ายอาสยามขอบคุณเฮียขอบคุณ RS ทุกคนที่วันนี้ยังอยู่ข้างๆศิลปินหญิงคนนี้ขอโอกาสมอบเสียงเพลงให้ทุกคนตลอดไปตอนนี้น้ำหนักเพิ่งจะขึ้นมาไม่กี่วันจาก37เป็น42ตอนนี้เวลาไปสวดมนต์ขอพรจะขอให้ตัวเองมีความสุขเพราะเวลาที่ผ่านมาต้องยอมรับชีวิตไม่มีความสุขเลยวันนี้ขอแค่ทำกิจกรรมอะไรแล้วมีความสุขในทุกวันความสุขยังน้อยเอาจริงยังอยู่ในจุดที่รับทุกอย่างไม่ได้ในสภาพจิตใจยังรับทุกอย่างไม่ได้การสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตสูญเสียแฟนน้องลุกด้วยครอบครัวไม่เคยสูญเสียขนาดนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจใครเจอขนาดนี้ก็หนักถามถึงลูกสาวบ้างใบเตยกล่าวว่าลูกอยู่ในช่วงรับรู้เรื่องทุกอย่างทุกวันนี้เขาโฟกัสเรื่องการไปโรงเรียนชอบเพื่อนรักเพื่อนมากเขาสดใสมีความสุขช่างพูดเจรจาเขาไปในทางเต้นมากกว่าร้องตอนนี้สี่ขวบวันเกิดที่ผ่านมาก็น่ารักอบอุ่นตักบาตรไปกินข้าวกันในครอบครัวเล็ก